สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามีเควสประจำวันที่ได้รับความสำเร็จลับมาบอกนะทุกคนถ้าใครเคยเล่นเควสเมืองหลีเย่นะครับอาจจะเจอกับเควสที่เราต้องไปเจอ2พี่น้องนะสำนักกูห้านะครับทุกคนครับซึ่งตัวเนี้ยเดิมทีจะยังไม่มีเควสต่อทุกคนเราจะเล่นไปมันก็จะตันอยู่แค่นั้นนะครับแต่ในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันมีละนะครับซึ่งสิ่งที่รีควายเนี่ยก็จะมีอยู่เล็กๆน้อยๆก็คือ1เราจะต้องจบเควสนะครับเวอร์เควสเมืองอินาซึมะก่อนทุกคนเมืองอินาซึมะนะมันจะมีเควสหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันอ่ะ2เพื่อนนะครับคนหนึ่งเป็นโจรคนหนึ่งเป็นตำรวจทุกคนแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับก็คือไอ้คนที่มันจะมาขโมยลิลิกนะครับในกุ๋ยรีเพลนอ่ะนะที่เจอกับโสรยานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะโดนนะครับอัมพันขังอยู่ในภูเขาเซียนนะครับถ้าใครเคยเล่นเควสนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถต่อนะครับขั้นต่อไปของเควสนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านเควสนั้นก่อนทุกคนไอตัวสิทธิ์กู5 2คนเนี้ยมันจะยังไปจากที่นี่ไม่ได้นะครับเพราะมันต้องรอไปทำเควสนั้นก่อนไงทีนี้ถ้าเราผ่านเควสนั้นแล้วเนี่ยตัวของศูนย์อยู่นะครับมันก็จะเริ่มอยากจะออกไปจากที่นี่ละมันอยากออกเดินทางละนะครับซึ่งเราจะต้องทำเควสนะครับไปเก็บยานะครับให้สิทธิ์น้องเนี่ยประมาณ3รอบก่อนนะก็คือเราต้องรีกลับมาแล้วมาเจอเควสนี้ใหม่อีกประมาณ 3-4 รอบนะครับผมพี่เนี่ยโดนประมาณ4รอบ3-4 รอบอ่ะทำไปบ่อยๆทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเควสมันก็จะตัดไปครับตัดไปที่ตัวสิทธิ์พี่เนี่ยกับสิทธิ์น้องทะเลาะกันละว่าสิทธิ์พี่อยากไปจากอยากออกเดินทางอ่ะอยากออกเดินทางแต่ว่าตัวสิทธิ์น้องอ่ะไม่อยากไปจากหลีเย่ครับน้องงองแงนะก็เลยแบบเริ่มทะเลาะกันจริงๆแล้วตัวสิทธิ์น้องมันก็แอบชอบสิทธิ์พี่ด้วยมันก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหมือนผัวเมียอะไรเงี้ยแต่สิทธิ์พี่มันอยากจะแบบไปกอบกู้สำนักกูห้ามันก็เลยอยากจะออกเดินทางนะครับแล้วมันก็จะต้องเจอเควสนะครับเราต้องไปช่วยฝึกสิทธิ์พี่ก่อนซึ่งจะมีฝึก2อย่างนะครับก็คือ1ฝึกวิ่งนะครับก็คือแบบไปจิ้วๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกับ2คือฝึกแค่ไปตีมอนนะครับไอ้ตีมอนง่ายเพราะว่ามันจะยืนอยู่ตรงไอ้เสารีโซแนนซ์อยู่พอดีทุกคนเราไปถึงเราไปเคาะเสามอนมันจะตายหมดทันทีนะครับแต่วิ่งๆอ่ะไกลหน่อยแล้วก็เลือกเอาอันไหนก็ได้นะครับทำบ่อยๆนะครับประมาณอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจบางคนก็บอกว่าใช้เวลาฝึกมันอยู่ประมาณทิศนึงนะครับของพี่อ่ะโดนไป4รอบนะพอครบทำไปบ่อยๆแล้วกันนะครับพอทำเสร็จเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่าครบกำหนดที่มันคุยกับพ่อค้าชาวฟอนเทนไว้แล้วว่ามันจะเริ่มออกเดินทางไปจากที่นี่นะครับโดยเริ่มไปที่ฟอนเทนก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะตัดภาพกลับมานะครับเป็นเควสต่อไปก็คือเป็นเควสต่อค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะค่อนข้างที่จะต่อเนื่องถ้ามันจะเว้นก็เว้นแค่วัน2วันอะไรเงี้ยมันก็จะพาเราแบบให้เราไปเก็บดินนะครับตรงที่บริเวณมันฝึกวิชากับตัวของเซลเออร์ก่อนนะครับทีนี้พอเราไปเราก็จะเจอสิทธิ์น้องก็จะแบบจริงๆคือแบบไม่อยากให้เข้าไปเลยอ่ะแต่ว่าไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้าย2คนนี้ก็ไม่ได้คุยกันทุกคนจนถึงควายสุดท้ายนะครับควายสุดท้ายก็ถ่ายรูปให้เขาเป็นที่ระลึกแบบสวยงามแบบนี้นะถ่ายรูปให้เขาแล้วเขาก็จะเดินทางไปนะครับก็จะได้รับความสำเร็จรับมาแล้วก็จะเป็นการจบเควสนี้นะแล้วพอเราไปที่ภูเขาเซียนต่อจากนี้เราจะไม่เจอเขาแล้วนะครับจะเจอแค่สิทธิ์น้องที่นั่งเหงาอยู่กับสลามพืชนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ